เนฉายยุคอดิศักดิ์พระศุกร์เข้าพระเสาแทรกเรตติ้งวูบแถมเจอคลื่นใต้น้ำถามเยาวชนปลดแอกเงินบริจาคหลัก10ล้านหายไปไหนตู่จตุพรฟันธงแก้รัฐธรรมนูญไม่สำเร็จมวลชนปะทะกฎหมายสูงสุดถูกฉีกเหมือนเดิมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับเนชั่นทีวียุคเปลี่ยนผ่านหลังจากฉายบุญนาคประธานเนชั่นแตกหักกับต้อยสนธิยานชื่นรุ่งเทในธรรมทำให้พิธีกรดาวดังชักแถวลาออกทั้งเจ๊ปองอัญชลีไพรีรักษ์สันติสุขมะโรงศรีกนกรัตน์วงศ์สกุลธีระธัญญาไพบูลย์โดยคนที่มากุมบังเหียนกำหนดทิศทางข่าวใหม่ก็คืออดีต CEO เก่าเนชั่นอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจซึ่งเริ่มงานไปเมื่อวันจันทร์ที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ Facebook กนกรัตน์วงศ์สกุลโพสต์ถึงเหตุการณ์ที่นักข่าวเนชั่นไปทำข่าวม็อบที่หน้าสภาเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่มีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าผู้สื่อข่าวคนเก่งเดินรายงานข่าวฝ่าเข้าไปกลางม็อบท่ามกลางการชู3นิ้วให้กล้องกันแบบสดๆแถมมีเสียงแกนนำม็อบตะโกนใส่พวกเราดูเนชั่นทีวีว้าวน้ำตาจะไหลดีใจกับน้องนักข่าวด้วยครับไม่ต้องหลบๆซ่อนๆ อีกต่อไปแล้วม็อบเลิกแบนเนชั่นแล้วไม่เท่านั้นกนกรัตน์วงศ์สกุลยังตบท้ายด้วยข้อมูลเรตติ้งช่องเนชั่นทีวีว่าเรตติ้งวันจันทร์ที่ผ่านมาคนดูหายไปอย่างน้อย 50% เมื่อสำรวจข้อมูลตัวเลขเรตติ้งเมื่อวันที่16พฤศจิกายนเทียบกับเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็ชัดอย่างที่กนกว่าเช่นรายการขยี้ข่าวเช้าจากเดิมที่สันติสุขและสุภวรรณโตดำเนินรายการเคยได้ 0.393 ก็เหลือ 0.144 รายการเนชั่นคนข่าวเข้มที่กนกธีระดำเนินรายการเคยได้ 0.477 ก็เหลือ 0.306 รายการเนชั่นทันข่าวเที่ยงจากเดิมเจ๊ปองอัญชลีกับกิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณดำเนินรายการเคยได้ 0.456ก็เหลือ 0.230 รายการเนชั่นทันข่าวที่สันติสุขคู่กับนลินสิงห์พุทธังกูลเคยได้ 0.805 ก็เหลือ 0.451 และรายการข่าวข้นคนเนชั่นที่กนกธีระดำเนินรายการเคยได้ 0.575 ก็เหลือ 0.219 ไม่เพียงเท่านั้นครับกระทั่งรายการแนะนำสินค้าเรตติ้งก็ดิ่งตามไปด้วยทำให้เรตติ้งรวมทั้งช่องจากเดิม 0.394 เหลือแค่ 0.196 เท่านั้นเรียกว่าหายกันไปครึ่งกับครึ่งเลยทีเดียวครับเมื่อตัวเลขมันฟ้องออกมาอย่างนี้เรื่องรายรับคงหนีไม่พ้นที่จะดิ่งวูบตามกันไปอย่างไม่ต้องสงสัยขณะที่เรื่องภายในองค์กรซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวแว่วว่าผู้บริหารใกล้ชิดฉายชิงจังหวะช่วงเปลี่ยนผ่านปรับทัพโปรโมทคนของตัวเองขึ้นมาแบบเป็นเด็กอนามัยโตไวพรวดพราดรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษกันสูงลิ่วบางคนได้เดือนละเฉียดแสนตอนนี้ก็เกิดการร้องเรียนกันขึ้นแล้วโดยกลุ่มผู้สื่อข่าวของ Nation TV เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนกับสหภาพ Nation ถึงความไม่เป็นธรรมในการเอื้อพวกพ้องแต่ก็มีข้อสรุปจากการตรวจสอบว่าเป็นความผิดพลาดในการเลือกตัวบุคคลของคณะผู้บริหารรักษาการเรื่องทั้งหมดให้เดินหน้าต่อเพราะได้เซ็นสัญญากันไปแล้วเมื่อผลออกมาอย่างนี้ก็ยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับพนักงานทั้งฝ่ายข่าวฝ่ายช่างภาพฝ่ายเทคนิคเป็นอย่างมากเพราะเห็นได้ชัดถึงความเหลื่อมล้ำแต่ผู้บริหารใช้วิธีตัดตอนอ้างว่าแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเชื่อว่าปัญหาที่ตามมาหลังจากนี้ก็คือพนักงานที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจะใส่เกียร์ว่างและแว่วๆมาว่าจะมีการบิ๊กเซอร์ไพรส์เป็นอารยะขัดขืนในเร็วๆนี้ก็คงต้องจับตากันต่อไปว่าเนฉายทีวียุคอดิศักดิ์ที่กำลังปรับทิศทางข่าวเปลี่ยนกองเชียร์จากติ่งลุงมาเป็น3นิ้วจะฝ่าวิกฤตรายได้และความเป็นปึกแผ่นในองค์กรต่อไปอย่างไรบรรดาแฟนๆและผู้ถือหุ้นอย่าลืมส่งใจไปเชียร์กันด้วยนะครับอ
โดนย้อนสอนครับแฮชแท็กฟรียูทชี้แจงงบถามความโปร่งใสเยาวชนปลดแอกเงินบริจาคหลัก10ล้านเอาไปทำอะไรหมดชู3นิ้วเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องความโปร่งใสจากคนอื่นมานานหลายเดือนคราวนี้ก็โดนกับตัวเองบ้างแล้วเมื่อผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งที่ใช้ชื่อบัญชีว่า Your Marine Plum ได้ทวิตข้อความพร้อมแฮชแท็กฟรียูทชี้แจงงบเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังการชุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎร2563ที่หน้ารัฐสภาซึ่งมีกลุ่มเยาวชนปลดแอกหรือฟรียูทที่มีนายทัศเทพเรืองประไพกิจเสรีและนายพานุมาสิงห์พรมแฟนหนุ่มเป็นแกนนำอยู่ในเครือข่ายคณะราษฎรด้วยทวิตตัวเนียนรายนี้บอกว่าเยาวชนปลดแอกได้รับเงินบริจาคมาเยอะมากและเป็นกลุ่มแรกๆที่เปิดรับบริจาคแต่จากม็อบหลายครั้งที่ผ่านมาเราพบว่ามีคนถูกทอดทิ้งเยอะมากและเกิดความสงสัยว่าเงินบริจาคที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อมวลชนเอาไปทำอะไรกันบ้างทำไมต้องให้มวลชนระดมทุนกันตลอดเวลาฟรียูทไม่มีการบริหารจัดการอะไรหรือพร้อมตั้งคำถามไปถึงเยาวชนปลดแอกแบบชุดใหญ่จัดเต็มอีกว่าทำไมไม่มีการจัดการห้องน้ำให้มวลชนทำไมไม่มีเงินซัพพอร์ตทำไมไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวให้กาดทำไมไม่มีคนตัดสินใจหน้างานในการซื้ออุปกรณ์เร่งด่วนเช่นน้ำเปล่ายาทำไมไม่มีคนออกค่าเดินทางให้มวลชนต่างจังหวัดหรือกลุ่มที่เรียกร้องต่างๆที่เขาต้องมาม็อบไม่เพียงแค่นั้นเจ้าของ Twitter Your Marian Pam ยังมีข้อสงสัยเมื่อเห็นกาดอาชีวะต้องเบียดกันกลับบ้านด้วยรถ2แถวและไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวเห็นคนในทวิตต้องขอรับบริจาคซื้อน้ำขวดซื้อหน้ากากกันแก๊สทุกรอบแล้วเงินบริจาคของกลุ่มเยาวชนปลดแอกมันเอาไปทำอะไรบ้างจริงไหมว่าแต่ละอย่างที่ทำมีแต่อะไรที่ไร้สาระเช่นซื้อดอกไม้ซื้อลูกโป่ง700ลูกต่อให้จ่ายในสิ่งที่ต้องจ่ายเช่นเวทีเครื่องเสียงเงินก็ยังเหลืออยู่ดีเงินบริจาคเกือบ10ล้านเอามาสนับสนุนมวลชนไหมประเด็จการคือรูปแบบคือโครงสร้างมันแฝงตัวอยู่ทุกที่แม้แต่แปะป้ายว่าประชาธิปไตยวิเคราะห์กันให้ลึกๆค่ะทุกคนการตรวจสอบไม่ได้เท่ากับอะไรเราไม่ได้โจมตีหรือใส่ร้ายแน่นอนว่าการออกมาทวิตแบบนี้เสี่ยงฟ้องหมิ่นประมาทแน่นอนแต่เราเลือกที่จะทำเพื่อให้มูฟเมนต์ของเราก้าวได้ต่ออย่างมั่นคงทวิตตัวเนี้ยในเครือข่ายปลดแอกเตือนสติพวกเดียวกันเองไว้แบบนี้ส่วนคนที่ต้องรีบออกมาตอบข้อสงสัยโดยด่วนหนึ่งในนั้นก็คงต้องเป็นพานุมาสิงห์พรมแฟนหนุ่มของฟอร์ดทัตเทพนั่นเองในฐานะที่เป็นเจ้าของบัญชีร่วมที่เปิดรับบริจาคให้เยาวชนปลดแอกแต่ล่าสุดครับก็ยังไม่มีคำชี้แจงใดๆออกมาแม้ว่าจะมีชาว Twitter ทวงถามผ่านแฮชแท็กฟรียูทชี้แจงงบออกมามากมายแล้วก็ตามก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับสำหรับการตรวจสอบผู้ที่อ้างว่าจะตรวจสอบคนอื่นๆของเยาวชนปลดแอกครั้งนี้ครับเมื่อวันที่19พฤศจิกายนครับจตุพรพรมพันธ์ประธานนปช.ไปขึ้นศาลฟังสืบพยานโจทก์ในคดีก่อม็อบไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อปี2552เห็นน้องๆนักข่าวยื่นไมค์มาใกล้ปากถามเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในฐานะผู้ค้ำวอร์ดอยู่กับการนำมวลชนต่อสู้เพื่อแนวคิดทางการเมืองมาร่วม30ปีก็พยายามฟันธงพยากรณ์ฟันถบทันฉับเอาไว้แบบล่วงหน้าเลยครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่ฝ่ายค้านและม็อบราษฎรพยายามผลักดันแก้ไขอยู่ในขณะนี้จะไม่ได้รับการแก้ไขโดยเด็ดขาดพร้อมทนายอีกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับปี2540และ2550ที่จะถูกฉีกทั้งที่สามารถแก้ไขได้ง่ายกว่านี้จตุพรให้เหตุผลว่าการที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับของไอลอถูกตีตกเท่ากับว่าทุกส่วนไม่ช่วยกันหาทางออกเท่ากับเป็นการผลักไสผู้ชุมนุมมุ่งไปที่ข้อเรียกร้องที่3เพียงข้อเดียวและเหตุยิงกันที่แยกเกียร์กายหน้ารัฐสภานั้นก็ให้จำปากตนเอาไว้เลยว่าพอเลือดมันออกแล้วมันก็จะไหลไม่หยุดจนกว่าจะไหลนองเต็มท้องช้างแล้วจึงจะหยุดไหลการให้มวลชนทั้งสองฝ่ายปะทะกันก็จะเป็นเงื่อนไขเพราะรัฐธรรมนูญถูกออกแบบมาตั้งแต่ต้นว่าไม่ได้มีไว้เพื่อให้สามารถแก้ไขได้แต่มีไว้เพื่อส่งให้คณะรัฐประหารชุดใหม่ฉีกรัฐธรรมนูญต่อเท่านั้นเองตอนนี้พิสูจน์ชัดว่าต่างฝ่ายต่างเอาตัวรอดรัฐบาลและรัฐสภาต่างไม่ช่วยกันเป็นด่านหน้าเพื่อปกป้องสถาบันเชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญแม้ว่าจะผ่านวาระที่1
แต่จะไม่มีวันสำเร็จและท้ายที่สุดจะจบลงด้วยการถูกฉีกเหมือนเช่นเดิมที่ผ่านมาคำทำนายของพ่อหมอจตุพรจะแม่นขนาดไหนก็จดใส่ฝาบ้านกันไว้สักหน่อยอีกไม่ช้าไม่นานคงจะได้รู้กันครับนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับกับคอลัมน์ข่าวคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเราผู้จัดการออนไลน์ .com หรือ NJR Online ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมในอีกทุกหมวดข่าวด้วยครับและที่สำคัญถ้าหากคุณฟังรู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดเมื่อชมแล้วดูแล้วทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ